แซมมี่เหตุจบรัก6ปีพระเอกบีบหัวใจช่วงหนักสุดปมพ่อสู้ชีวิตได้รถไม่มีเงินเติมน้ำมันน้ำตานางเอก4พระเอกเคยจีบแซมมี่เหตุจบรัก6ปีพระเอกติดที่ไม่ค่อยมีใครรู้บีบหัวใจช่วงหนักสุดกับวันนี้ที่พ่อไม่ได้เห็นนางเอกสู้ชีวิตประกวดได้รถแต่ไม่มีเงินค่าทางด่วนเติมน้ำมันแซมมี่คาวเวลเปิดใจในวันบันเทิงทอล์กเรื่องข่าวคราวความรักที่ไม่ค่อยมีใครรู้15ปีในวงการมีพระเอกมาจีบกี่คนแซมมี่ขอตั้งสติคิดก่อนตอบว่า3คนก็เป็นคนที่หลายคนรู้จัก3คนที่มาจีบได้เป็นแฟนไหมมี1คน6ปีเอาจริงๆไม่ค่อยพูด3คนมาจีบคนละจังหวะไม่ได้มาพร้อมกันจริงๆนอกจากนั้นก็มีพอพูดถึงหลายรุ่นอ๋อมีอีกคนหนึ่งนับเป็น4แล้วคนที่4มาแวบเดียวค่อนข้างชัดเจนว่าจีบเราก็คุยเป็นมารยาทเป็นพี่เป็นน้องดีกว่าตอนนี้โสดพออายุเท่านี้รู้สึกไลฟ์สไตล์สำคัญการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตสำคัญมากต้องคล้ายกันอยู่กันไปจนแก่เฒ่าต้องเป็นเพื่อนกันไม่ต้องหวานโรแมนติกเหมือนตอนวัยรุ่นช่วงคบพระเอก6ปีเป็นยังไงแซมมี่บอกว่าตอนนั้นเราคบกันแบบเด็กๆไม่เปิดเผยด้วยแต่ก็มีโดนจับได้แวบๆและมีโดนถ่ายรูปเขาติดหมายใช่ๆความจริงไลฟ์สไตล์ได้แต่ความที่เราเด็กเรายังสนุกกับการใช้ชีวิตของเราเองด้วยเป็นช่วงจังหวะด้วยถ้าเราในวันนี้ไปเจอกับเขาตอนนั้นก็อาจจะอยู่กันได้ยาวก็ได้แต่มันก็ผ่านมาแล้วไม่เสียดายเวลาก็เป็นช่วงที่เรามีความสุขท้ายที่สุดเราไม่ได้อยากมีความสุขในอนาคตเราอยากมีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในทุกวันนางเอกสู้ชีวิตเคยมีรถที่ได้จากการประกวดแต่ไม่มีเงินค่าทางด่วนต้องแคะกระปุกนับเหรียญบาทไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าทางด่วนเติมน้ำมันต้องประหยัดมากๆไม่ได้ถึงกับยากจนแต่ก็ครุขระฝืดเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วตั้งแต่เข้าวงการช่วงที่หนักใจสุดคือช่วงคุณพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลช่วงท้ายๆต้องวิ่งเข้ากองละครไปโรงพยาบาลอยู่อย่างนี้ไม่ได้เข้าบ้านเลยต้องตัดสินใจเรื่องพ่ออาการไม่ดีขึ้นมะเร็งตับจะให้ใส่ท่ออะไรไม่อยากให้เขาทรมานจะยื้อเพื่อตัวเราเองสุดท้ายเขาต้องไปอยู่ดีเป็นการตัดสินใจที่ยากมากเป็นช่วงชีวิตที่หนักที่สุดแล้วนางเอกสาวน้ำตาไหลตัดสินใจไม่ยื้อหมอให้รีบมอร์ฟีนให้เขาผ่อนคลายขึ้นกับเขาจะอยู่ได้นานแค่ไหนพ่ออยู่โรงพยาบาลประมาณ2เดือนเริ่มทำใจแล้วว่าคงจะไม่ได้กลับบ้านไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เราไม่อยากเป็นลูกที่เห็นแก่ตัวยื้อเขามันเป็นการสนองความต้องการเราให้เขาได้อยู่แต่อยู่แล้วนอนแบบนั้นเราตัดสินใจจากคุณภาพชีวิตเรารับรู้ได้ว่าเขายังไม่อยากไปห่วงนาทีสุดท้ายเราเกาะขอบเตียงอยู่กับเขาไม่อยากให้เขาเป็นห่วงเพราะเขาห่วงหนูมากบอกให้เขาไปได้เจอแสงที่ไหนไปเลยนะพี่สาวกับแม่เราดูแลเองเราก็บอกเขาว่าเราไหวมาถึงวันนี้ก็ภูมิใจกับตัวเองย้อนไปถ้าเราทำดีกว่านี้พัฒนาเร็วกว่านี้ของพวกนี้เราอาจจะทำให้มันเกิดขึ้นได้เร็วกว่านี้แล้วเราอาจจะดูแลพ่อได้ดีกว่านี้พอเขาไปแล้วเราได้พรีเซนเตอร์โน่นนี่นั่นมามีรูปติดรถบัสรถไฟฟ้าแต่เขาไม่ทันได้เห็นเก๋ไก๋กลับมาแล้วทำคลิป YouTube คนเดียวติด5ในแมลงผู้ติดตามทะลุ16ล้านซับกลับมาสดใสเหมือนเดิมเก๋ไก๋สไลเดอร์กลับมาแล้วทำคลิป YouTube คนเดียวติด5ในแมลงของ YouTube แถมช่อง YouTube มีผู้ติดตามทะลุ16ล้านซับแล้วทำแฟนคลับดีใจกันใหญ่หลังจากที่ก่อนหน้านี้ YouTube เบอร์สาวชื่อดังเก๋ไก๋ณัฐทิชานามวง
หรือเขไก่สไลเดอร์อดีตแฟนสาวของยูทูบเบอร์หนุ่มชื่อดังสปายเอสพีบีออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงสาเหตุที่หยุดทำคลิปลงยูทูบเนื่องจากความกดดันที่ทำให้ไม่มั่นใจในตัวเองและคิดว่าตนเองไม่สวยจนกลายเป็นคนคิดเยอะตัวตนหายไปจนเกิดความมั่นใจเพราะคำพูดคนอื่นล่าสุดมีข่าวดีให้บรรดาแฟนคลับแล้วเมื่อเก๋ไก๋กลับมาทำคลิปลง YouTube เก๋ไก๋ซาไลเดอร์อีกครั้งโดยครั้งนี้เจ้าตัวโชว์สกิลถ่ายคลิปคนเดียวเป็นครั้งแรกด้วยการทำวล็อกกึ่งไปเที่ยวและเยี่ยมยายที่ไม่สบายแถมคลิปนี้เก๋ไก๋แอบทำเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการให้เงินจำนวน 100,000 บาทอีกด้วยโดยหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ได้ไม่นานกลับติด5ในมาแรงของ YouTube แถมยอดติดตามใน YouTube เก๋ไก๋ซาไลเดอร์พุ่งสูงถึง16ล้านซับแล้วเลยทีเดียวทำเอาแฟนคลับคลิปดังกล่าวเข้ามาคอมเมนต์ดีใจและให้กำลังใจเก๋ไก๋เป็นจำนวนมากอาทิกลับมาสดใสเหมือนเดิมอย่ากลัวการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอย่ากลัวที่จะเดินไปคนเดียวเป็นกำลังใจให้ติดตามอยู่เสมอมั่นใจเข้าไว้นะคะคนเก่งตอนเปิดคลิปดูไปขอยิ้มตามเลยอยากให้เก๋มีรอยยิ้มแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรที่พิเศษมากมายของแค่ทำแล้วมีความสุขไม่ต้องกดดันตัวเองรอยยิ้มจากทุกคนคอยให้กำลังใจอยู่สู้ๆต่อไปนะคะและน่ารักน่าใสธรรมชาติสดใสแบบนี้ต่อไปนะคะสบายใจก็ยิ้มไม่สบายใจก็แสดงอารมณ์เป็นธรรมชาติของคนไม่ต้องกังวลใครจะชอบไม่ชอบเป็นกำลังใจให้นะคะเก๋ทำดีที่สุดแล้วสวยมากกกแล้วขอบคุณ YouTube เก๋ไก๋ซาไลเดอร์มิกลั่นครอบครัวมีปัญหาหลังเมียไปเข้าคอร์สเรียนดัดนิสัยเบนตัดพ้อไม่มีใครเข้าใจแทบกราบเท้าเลิกเรียนเถอะสามีถอนหายใจใหญ่แต่ละบ้านไม่เหมือนกันมิกลั่นครอบครัวมีปัญหาหลังเมียไปเข้าคอร์สเรียนดัดนิสัยเบนตัดพ้อไม่มีใครเข้าใจมิกบรมวุฒิพร้อมเบนพรชิตาภรรยาเผยคลิปล่าสุดครอบครัวเกือบมีปัญหาเมื่อพ่อมิกส่งเมียไปเรียนดัดนิสัยโดยเบนเผยไปเรียนจิตวิทยาเพื่อมาดูแลลูกจัดการลูกมีลูกหลายคนแล้วเขาทะเลาะกันไม่รู้จะจัดการยังไงแต่เราต้องถอยหลังมาฟังลูกให้จบก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คิดไม่ตรงกันบางทีพี่มิกก็อยากให้ดุเลยด้านมิกถอนหายใจใหญ่บอกว่าการที่เบนไปเรียนพูดเลยไม่เคยสนับสนุนเหมือนมีนักจิตวิทยาในบ้านเกลียดมากอ่ะบ้านไม่ใช่บ้านพูดเลยไปถามทุกคนในบ้านหลังไปเรียนมันจะเป็นฟีลลิ่งที่หนูไปเรียนมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ทฤษฎีได้แต่ในแต่ละบ้านไม่เหมือนกันมาใช้ด้วยกันไม่ได้ต้องเอามาปรับแต่เบ้นเป็นเอาหนักมีวันหนึ่งปริมตวาดแม่เราเดินมาถึงปริมหยุดเดี๋ยวนี้นะขอโทษแม่เราเห็นเบ้นทำไมไม่ยอมดูลูกเราเข้ามาเสียบเราไม่อยากให้ลูกเรานิสัยไม่ดีแม่มาเลยเดี๋ยวพ่อเราต้องฟังลูกก่อนหนูอยู่อารมณ์ไหนลูกหนูโกรธใช่ไหมไหนอธิบายลูกทำผิดก็ต้องดุแล้วค่อยอธิบายพูดเลยการที่เบ้นไปเรียนอันนี้ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแทบจะกราบเท้าเลิกเรียนเถอะล่าสุดมาอีกแล้วลงสมัครไปอีกคอร์สแล้วเบ้นกล่าวว่าลงไป3อันแรกเป็นการสกัดจุดเกี่ยวกับลูกวิธีเลี้ยงลูกให้รู้จักเด็กมากขึ้นอันที่2เรียนรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเรียนรู้การอยู่กับคนอื่นเมื่อก่อนจะชอบเอาชนะไม่ยอมพูดสิ่งที่ควรพูดตอนนี้รู้ว่าควรจะพูดอะไรกับใครตอนไหนมิกยอมรับเรื่องนี้ดีขึ้นมิเห็นต้องไปเรียนก็รู้นิสัยมิกดีอยู่แล้วคบมาจะ20ปีแต่ต้องขอบคุณคอร์สที่ไปเรียนไม่ได้ผิดที่คอร์สผิดที่เขาอยู่กันมาจะ20ปีต้องไปเรียนว่าเรานิสัยเป็นยังไงถือว่าคอร์สนั้นคุ้มแต่คอร์สอื่นกลับมาทะเลาะกันไม่คุ้มโดยเบนบอกด้วยว่าต้องไปเรียนอีกเพราะยังไม่สามารถจัดการลูกให้ทุกคนเห็นได้ทำเอามิกรีบบอกว่าก่อนไปเรียนไม่เคยมีปัญหาในบ้านพอไปเรียนแล้วมีปัญหา
งั้นจะไปเรียนให้บรรลุปัญหาพร้อมทั้งบอกเมียถ้าจะไปโรงเรียนให้เอามาดูก่อนได้ไหมว่าจะเรียนอะไรThank you.